สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้วันสุดท้ายของปีละ31ธันวาคม7วันอันตรายมาอีกแล้วครับแต่ว่าคำว่า7วันอันตรายเนี่ยคุณหมอแท้จริงสิริพานิชบอกว่ามันไม่ใช่มันอันตรายทุกวันแล้วคุณหมอก็ส่งข้อมูลทุกวันนะครับขึ้นในโซเชียลมีเดียว่าตายวันเมื่อวานนี้กี่คนบาดเจ็บกี่คนเป็นการเตือนว่ามันไม่ใช่อันตรายแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอแท้จริงได้รณรงค์มาตลอดนะครับวันนี้วันสิ้นปีก็ต้องมาคุยกันอีกรอบนึงว่าไอ้7วันอันตรายปีนี้ต่างกับที่ผ่านมาอย่างไรและการรณรงค์เรื่องทุกวันอันตรายนั้นมันได้ผลไม่ได้ผลและประชาชนทุกคนต้องร่วมกันอย่างไรสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับครับแต่ว่าใช่ครับต้องสอบดูปีใหม่เลยพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วใช่ใช่ดังนั้นคุณหมอนี่เหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะว่าช่วงนี่แหละ7วันอันตรายเนี่ยคุณหมอแท้จริงก็จะไม่มีโอกาสได้พักเพราะว่าต้องติดตามดูเรื่องราวต่างๆปีทุกปีป่ะครับทำมา20ปีแล้วครับทำอะไรบ้างไอ้ช่วง7วันอันตรายเนี่ยคุณหมอต้องทำอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับคุณสุริชัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตอนนั้นรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีความสนใจเรื่องของอุบัติเหตุจราจรเลยนะครับครับเราก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะที่จะให้ทั้งสังคมทั้งรัฐบาลเนี่ยมาสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าคนตายเยอะนะครับครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะปีใหม่เนี่ยจะต้องลองทำอะไรดูสักอย่างครับตอนนั้นอ่ะผมยังเป็นทำเรื่องศูนย์นเรนทรอยู่คุณสุริชัยคงทราบทำเรื่องศูนย์เจอนะครับใช่ตอนนั้นผมอยู่ที่ศูนย์นั่นสองผมก็เลยเอาละวันนี้วันสุดท้ายของปีใหม่เนี่ยนะครับเอาเก็บข้อมูลลองดูซิว่ามันตายเท่าไหร่โอ้โหตกใจเลยครับครับสิ้นปีนี่เกือบ20ปีมาแล้วนะครับตายประมาณเกือบร้อยคนนะคุณชัยเกือบร้อยคนครับก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขดูครับผมว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันสิ้นปีเนี่ยตายเป็นร้อยเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นแค่วันเดียวหรือเปล่าไหนลงวันที่หนึ่งลองทำดูสักทีน่ะครับก็เลยทำวันที่หนึ่งครับก็เกือบร้อยอีกแล้วครับเฮ้ยทำวันที่สองก็เกือบร้อยเฮ้ยครับอะไรกันอะไรคนไทยตายวันละเป็นร้อยเลยเนี่ยครับไม่น่าเชื่อนะอันนั้นคือไม่น่าเชื่อครับทีนี้พอมาปีใหม่อีกปีนึงตอนนี้เราก็เริ่มพูดกับทางผู้ใหญ่แล้วว่าเฮ้ยไม่ไหวเขาก็ลงให้เก็บก่อนหน้าปีใหม่ครับนะครับเนี่ยประมาณเนี้ย29 30 31เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันวันละร้อยกว่าทุกวันเลยคุณสุทธิชัยเออ7วันมัน700อ่ะโอ้รัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามว่าเป็นรัฐบาลสมัยไหนนะครับหัวหน้ารัฐบาลตกใจครับอุทานออกมาบอกว่านี่มันตายยิ่งกว่าสงครามอ่าวตอนนั้นปีสงครามอ่าวพอดีเลยสงครามอ่าวพอดีใช่เดสเซอร์สตอร์มอ่ะจำได้แล้วตอนนั้นเดสเซอร์สตอร์มตอนนั้นผมทำทีวีอยู่วิเคราะห์ข่าวสงครามอ่าวเปอร์เซียดูได้พอดีใช่20ปีละใช่1992ใช่ไหม1991 1992ใช่จำได้คุณชัยคงทราบว่าสงครามอ่าวไม่ได้ตายวันละร้อยศพนะไม่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 ทั้งใช่ไหมฮะขนาดเขามีอะไรจรวดสกัดมีใช่อะไรอะจรวดสกัดมีแกขีปนาวุธแพทริออตต่างๆเออใช่มีแพทริออตมีทั้งอะไรนะรถผงรถถังวิ่งกันเต็มเลยเนี่ยนะฮะใช่แต่เขามันก็ไม่ตายกันวันละร้อยไม่ตายวันละร้อยไม่ตายหัวหน้ารัฐบาลบอกเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ยตายวันละร้อยเนี่ยมันยิ่งกว่าสงครามอ่าวผมก็บอกก็ใช่ครับก็ลองดูเก็บข้อมูลลองดู7วัน700ไอ้ยาบอกไม่ได้แล้วต้องทำก็นี่แหละครับเป็นที่มาของ7วันอันตรายใช่ครับ20ปีที่ผมผ่านไปที่ผมพยายามใช่ที่ผมพยายามไปบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายนะเขาเลยทำเรื่อง7วันอันตรายขึ้นมาตอนนั้นครับแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้สังคมเรียนรู้ก็คือว่าเฮ้ยมันอันตรายนะแล้วเอาปีใหม่เอาสงกรานต์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วหวังว่ามันจะพัฒนาแต่ว่า20ปีผ่านไปมันก็ยังอยู่7วันอันตรายคุณสุทธิชัยนั่นสิมันไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังว่าเป็น365วันอันตรายน่ะมันเหมือนติดลมอ่ะติดใช่ติดกับดักติดลมใช่แต่คุณสุทธิชัยลองสังเกตดูนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยตายวันละ100ครับ7วัน
700บางปีขึ้นไป800นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำ7วันตายเนี่ยลดลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับครับอ้าวลองดูสิเราลงมาประมาณสัก 3-400 อ่ะครับตอนนี้มันมาหยุดอยู่ประมาณ 3-400 3-400 มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะไม่ไปไหนเพราะเรายังอยู่ที่7วันอันตรายใช่เรายังไม่ก้าวไปถึง365วันอันตรายใช่เพราะว่าลองคิดดูนะถ้าเราลดช่วงที่อันตรายสุดๆเนี่ยพีคเนี่ยลงมาได้ครึ่งหนึ่งครับแล้วถ้าเราหันกลับมาทำอีก300กว่าวันเนี่ยแล้วลดไปอีกครึ่งหนึ่งเราจะลดคนไทยตายไปปีละหมื่นกว่าคนเลยนะปีละหมื่นเลยนะเออปีละหมื่นสิเพราะว่าเราตายกันปีละ20,000นะใช่ใช่ก็คิดดูนะ7วันเนี่ยเราลดจากประมาณ700ลงมาเหลือประมาณ350ประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงนี่ขนาดช่วงที่ฉลองกันจัดๆเรายังทำได้อ่ะแล้วถ้าช่วงธรรมดาเราใส่ใจเราใส่แรงเราใส่อะไรทุกอย่างทำแบบที่อาจจะไม่ต้องเข้มข้นเหมือน7วันอันตรายครับแต่ทำ365วันเนี่ยมันมีวิธีอะนะครับใช่แต่เรายังไม่ก้าวพ้น7วันไงวันธรรมดาเราเหมือนเราปิดสวิตช์อะถ้าเดี๋ยวคอยดูพอ7วันเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิดสวิตช์มันปิดคอมพิวเตอร์เลยหรือชัยครับยังไงอย่างนั้นเลยปิดชั่วทุกคนนึกว่าหมดแล้วพ้นวันอันตรายแต่ผมก็บอกว่ายังไม่พ้นเพราะผมส่งให้คุณสุริชัยทุกวันใช่เห็นไหมเนี่ยครับขนาดส่งมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณสุริชัยครับ13,000กว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่วันเนี้ยใช่13,000กว่าละวันนี้นับถึงวันนี้13,000กว่านี่ยังไม่นับไปตายที่โรงพยาบาลอีกนะใช่13,000เนี่ยผมคิดว่าประมาณ 70% ครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปเป็น 100% เนี่ยมันน่าจะก็ประมาณ 20,000 นะเห็นไหมฮะตัวเลขมันยังอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต่อปีต่อคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่บอกว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยตายประมาณสัก 21,000-22,000 เรายังเป็นอันดับที่1ที่2ใช่ไหมครับของโลกอันนี้ข่าวดีนิดนึงคุณสุทธิชัยครับเมื่อต้นเดือนธันวาเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยทำข้อมูลล่าสุดนะครับครับปรากฏว่าไทยไม่ติด1-2-3แล้วครับลดลงมาอยู่ที่9แล้วครับตอนนี้เหรอใครไปแซงเราใครแซงเราเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ในแอฟริกาเกือบทั้งนั้นเกือบแล้วไม่ควรจะภูมิใจนักด้อยพัฒนาสุดๆเลยอ่ะด้อยพัฒนาสุดๆเลยมีประเทศไทยเนี่ยแหกโผเข้าไปติดจริงๆใช่แล้วนอกนั้นเขาอยู่นอกนั้นอยู่ในแอฟริกาหรืออเมริกาใต้หรือประเทศที่ล้มละลายอย่างเวเนซุเอลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว10อันดับเนี่ย20อันดับเอาอย่างนี้เลยดีกว่า20อันดับแรกไม่มีในอาเซียนเลยไม่มีเลยนะ20อันดับนี่อาเซียนอื่นเขาไม่มีเหมือนเราเลยนะไม่มีเลยครับเวียดนามที่ว่ามอเตอร์ไซค์เยอะๆกว่าประเทศไทยนะใช่เวียดนามนี่มอเตอร์ไซค์2เท่าของประเทศไทยใช่ไม่ติด1ใน20ครับไม่ติดแล้วเขาปลอดภัยกว่าประเทศไทยได้ยังไงน่าแปลกใจมากครับน่าแปลกใจมากแสดงว่าการลดอุบัติเหตุเนี่ยมันทำได้จริงๆถ้าสนใจที่จะทำมันจริงใช่มันมีวิธีการมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นศาสตร์ที่จะต้องโอ้โหลี้ลับซับซ้อนอะไรอย่างนั้นครับนะครับเพียงแต่ว่าต้องใส่ใจแล้วว่ามีนโยบายอันนี้สำคัญมากครับคุณสุริชัยครับปีนี้ลองดูปีนี้เนี่ย เริ่มนับ7วันอันตรายมาแล้ว 2-3 วันนี้เป็นยังไงก็ยังแนวโน้มเหมือนเดิมทุกปีก็แซงของปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วครับแซงแล้วเหรอ3วันปีที่แล้ว181ศพ3วันของดาว182ไปแล้วครับอ้าวเหรอแสดงว่ามันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ก็ทรงๆไงคุณสุริชัยคือสิ่งที่เราลงไปณขณะนี้เนี่ยนะครับมันทำได้ประมาณเนี้ยใช้คำว่าอย่างนี้เต็มที่แล้วแหละเหมือนกับว่าเราปลูกข้าวเนี่ยนาเรามีหนึ่งไร่เนี่ยนะครับเราใช้ปุ๋ยแบบเดิมเราใช้พันธุ์ข้าวแบบเดิมดินฟ้าอากาศแบบเดิมแล้วเรามาถามว่าแล้วทำไมมันไม่ได้ข้าวมากกว่าเดิมสักทีอ้าวอันนั้นแน่นอนสิก็คุณทำเหมือนเดิมดิอ้าวเห็นป่ะเนี่ยถ้าผมพูดอย่างเงี้ยคุณสุชัยบอกหมอหรือบ้ามันจะเป็นมากกว่าเดิมได้ไงก็คุณใช้พันข้าวพันเดิมน้ำเดิมปุ๋ยเดิมดินฟ้าอากาศเดิมแล้วจะมาลองหาอะไรว่าทำไมมากกว่าเดิมอ้าวไอน์สไตน์นี่แหละครับเออใช่ไอน์สไตน์เคยพูดไงหมอไอน์สไตน์เคยบอกว่า
ถ้าคุณทำอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วคุณคาดหวังผลที่ออกมาแตกต่างคุณก็บ้าแล้วนี่แหละนั่นแหละนี่เลยนี่เลยนั่นแหละครับนี่เลยเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณชัยเพราะหลายคนถามผมคุณหมอทำไมมันไม่ดีขึ้นทำไมไม่ดีขึ้นผมก็ถามว่าคุณกลับไปดูสิว่าเราทำแตกต่างจากเดิมบ้างไหมใน20ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยัง7วันอันตรายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มาตรการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันลดลงมาได้แค่นี้ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าจะลดจากนี่ลงไปอีกเนี่ยเราต้องพุชหรือใส่เอฟฟอร์ตใส่อะไรอะอะไรใหม่ๆเนี่ยลงไปไม่งั้นขายหน้าไอ้ตายเขานะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตายจะบอกว่าอย่างที่คุณชายว่าก็ทำเหมือนเดิมแล้วจะมาล้อมหาอะไรหาอะไรใช่มันไม่ดีกว่าเดิมใช่ทำอะไรนะซ้ำๆเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเราจะต้องหวังคาดหวังผลที่แปลกและแตกต่างออกไปมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณทำอะไรเหมือนเดิมนี่เมื่อกลางวันนี้มีรายการวิทยุรายการหนึ่งสอบถามผมเมื่อกันบอกคุณหมอเราก็ทำทุกอย่างแล้วนี่นะครับนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะฮะครับผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะอย่างเมื่อกี้คุณสุริชัยเปรียบเทียบไอสไตน์เนี่ยชัดเจนนะผมจะเปรียบเทียบให้ฟังที่มันชัดเจนที่เมื่อกลางวันเนี่ยผมคุยกับรายการหนึ่งเขาบอกว่าในลองตอบมาหน่อยสิก็ทำแล้วทุกอย่างนะถ้าทำไมมันได้แค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ลองฟังดูนะครับคุณสุชัยถ้าสมมติคุณสุชัยเนี่ยน้ำหนักสัก80กิโล90กิโลเนี่ยนะแล้วตั้งใจว่าเอาละจะลดน้ำหนักนะแล้วคุณสุชัยก็บอกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วลุยเลย7วันใช่7วันเนี่ยนะครับโอ้โหอะไรล่ะกินน้อยกินแต่ผักนะออกกำลังกาย12ชั่วโมงเลยอ่ะเต็มๆนะกินยาลดความอ้วนลงไปอีกนะครับทำอะไรทุกอย่างครับ7วันแฮกเลยนะแฮกหายไป7โลหายไป7โลสมมตินะหายไป7โลเสร็จแล้วยังไงอ่ะพอวันที่8กินเลยกินเหมือนเดิมกินไปอีก300กว่าวันนะแล้วพอจะถึงเวลาอีก7วันเอาอีกละครับคุณสุริชัยว่าอย่างนี้คุณสุริชัยจะลดน้ำหนักได้ไหมไม่มีทางจะเพื่อจะอ้วนขึ้นเพราะว่าพอพ้นจาก7วันนี้โอ้ยกินเต็มที่เลยอ่ะเพราะมันหิวใช่เพราะว่าใช่ซัดเต็มที่เลยไม่บรรยะบรรยังนะใช่แล้วพอหมดไปพอไปถึงช่วงสงกรานต์บอกเอาอีกแล้วเจ็ดวันเอาอดอีก7วันครับแล้วว่าพอหมด7วันครับครับคุณหมอแท้จริงนะครับสายหลุดไปครับเดี๋ยวต่อไปใหม่กำลังคุยถึง7วันอันตรายกำลังคุยถึง7วันอันตรายที่คุณหมอแท้จริงและก็มีการรณรงค์กันมาตลอด20ปีแล้วนะเหลือเชื่อเลยครับว่ามันยังมีผลได้แค่นี้จริงๆและก็เป็นผลที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามครับว่าแล้วคนไทยยังต้องตายปีละเป็นหมื่นหมื่นกว่าเกือบ 20,000 คนทั้งที่มีการรณรงค์อย่างนี้หรือแล้วที่บอกว่าล่าสุดนั้นสถิติของ WHO บอกว่าเราไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับกลับมาแล้วคุณหมอกลับมาแล้วครับเอ๊ะทำไมสัญญามันหายไม่ทราบเหมือนกันมาสงสัยเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าเปล่ามีโทรศัพท์เข้าเปล่าครับคุณหมอไม่มีครับแต่ว่าพูดถึงลดความอ้วนอยู่นะใช่หายไปเลย ว่าต่อเลยครับว่าต่อเลยว่าไม่ได้ผลหรอกเนี่ยมันก็ถ้าคุณสุริชัยไปพูดอย่างนี้ให้หมอฟังเนี่ยนะครับหมอรับรองต้องว่าคุณสุทธิชัยแน่นอนเหมือนไอสไตน์ว่าคุณสุทธิชัยยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเปล่านะคุณจะมาลดแค่วันปีนึง14วันเนี่ยนะแล้วบอกว่าจะทำไมลดไม่ได้แล้วทำไมน้ำหนักยังเพิ่มขึ้นใช่เนี่ยคุณสุทธิชัยไปเช็คอะไรล่ะประสาทดูซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกันเรากำลังบอกว่าเรากำลังจะทำแบบเดียวกันเดียดนั่นเลยใช่เห็นไหมแล้วเราก็มาบอกว่าแล้วทำไมเราลดไม่ได้ทำไมมันได้แค่นี้แล้วเผลอๆนะมันเยอะมากกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าพอไปตั้งต้นปุ๊บตรงนั้นเนี่ยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วไงคุณสุชัยนี่เอาไหมใช่ใช่เราเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาถามว่าแล้วทำไมมันได้เท่านี้แล้วมันหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยสามร้อยแล้วผมก็บอกไว้วันนี้เลยคุณสุชัยครับหลัง7วันเดี๋ยวกลับมาคุณชัยมาอะไรมานับเคาะหัวผมได้เลยถ้ามันต่ำกว่า300เออใช่เหตุไม่มีทางยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามาตรการต่างๆคุณ
คุณหมอแท้จริงเคยเสนอมาตรการเด็ดขาดต้องให้นายกรัฐมนตรีลงมาเล่นเองต่างๆนานาไม่มีใครฟังเลยหรอไม่มีใครฟังอ้าวคุณเฉยชัยตอนนี้เขากำลังหาเสียงอยู่ใช่ไหมผมเลยถามว่าพรรคการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมาตอบคำถามคุณหมอแท้จริงแล้วนะว่าท่านถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับปัญหาของคนไทยตายทุกวันอย่างนี้ผมเนี่ยถามไปไม่มีพรรคไหนตอบสนองเลยเอางี้ไม่มีเลยเหรอเอ้าคุณชูชัยไปดูสิเขามีนโยบายอะไรนะไม่จะแจกให้อะไรล่ะคนเกิดมาได้เท่านั้นอะไรอย่างนั้นโอ้แต่ถามว่าคนไทยที่ตายเฉลี่ยวันละ60คนเนี่ยคุณจะทำยังไงไม่มีคิดไม่ออกไม่มีไม่พูดไม่อยู่ในเพราะฉะนั้นพอคุณได้มาเป็นรัฐบาลคุณก็ไม่ทำเรื่องนี้ถูกไหมครับเพราะมันไม่อยู่ในหัวไงครับเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลไม่ว่าชุดไหนชุดไหนคุณสุริชัยนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าความจริงคือน่ากลัวทรัพยากรมนุษย์ของเราเสียไปอย่างนี้โดยไร้เหตุไร้ผลและโดยที่ไม่มีความจริงจังทำเลยเนี่ยมันเป็นการไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยนะโอ้ครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถ้าคนไทยที่60คนไปตายเนี่ยไปตายในสนามรบไปตายเพราะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอะไรเนี่ยนะครับไปจับโจรอะไรเงี้ยยังได้ประโยชน์นะครับแต่นี่อะไรกันวันละจะ7วันเนี่ยอย่างน้อยๆคน300กว่าคนน่ะเผลออาจจะถึง400นะปีเนี้ยคุณสุริชัยแล้วคน300ถึง400คนอยู่ดีๆออกไปแล้วออกไปเพื่อที่จะไปเฉลิมฉลองกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ไปไหว้พ่อแม่ใช่ไหมครับครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาทำงานเอ้ยแล้วทุกคนก็รัฐบาลก็อยู่เฉยๆคุณสุริชัยครับเฮ้ยดูเหมือนไม่มีอะไรครับพอเสร็จแล้วพอ7วันผ่านไปนะครับเขาก็จะมาสรุปครับคุณสุริชัยบอกเอาละ7วันเนี่ยนะ300สมมุติเนี่ยนะแล้วกว่าดีขึ้นเนี่ยนะเราทุกคนก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสละแล้วก็ว่ากันไปตามสูตรเนี่ยนะครับนะแล้วก็โดยภาพมันก็ออกมาว่าภาพก่อนมาหลังจาก7วันแล้วทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติไม่มีใครตายความจริงไม่ใช่ความจริงตายต่ออีกตายทุกวันอีกตายต่อผมไปเสนอรัฐบาลหรือว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องทำข้อมูลทุกวันก็ได้ครับนี่เสนอเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้ใหญ่ก็ถามว่าแล้วยังไงผมบอกว่าเอาแค่3เดือนทีก็ได้ปีละ4ครั้งปีละ4ครั้งก็ว่าสั่งการเลยนะครับทุกไตรมาสต้องมารายงานเงียบเงียบไปไม่มีเลยเงียบไม่มีก็ข้อมูลเราก็มีอยู่ใช่ไหมคุณสุริชัยมันไม่ได้ยากเย็นนะแล้วยังมีบางคนนะบอกข้อมูลที่ผมเอามาบอกเนี่ยนะบอกไม่มีอะไรไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอะไรละข้อมูลเชื่อหรือไม่ได้อะไรจะตายกันเป็นหมื่นเป็นพันใช่ไหมผมก็ตอบไปอย่างนั้นว่าถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีกว่านี้เอามาบอกทีนะครับใช่แล้วผมเชื่อว่าข้อมูลของผมเนี่ยคุณจะเอาชื่อไหมล่ะผมมีชื่อคนตายเนี่ยแล้วของผมเนี่ยยังไม่ 100% ด้วยนะแค่ 70% ใช่ถ้าคุณมีแล้วคิดว่าของผมเนี่ยไม่ใช่คุณเอาของคุณมาบอกได้ไหมหน่วยงานทั้งหลายที่เก็บข้อมูลเนี่ยเอามาบอกหน่อยสิเงียบไม่มีหมออยากพ้ามก็พ้ามไปอยากจะลงเฟซบุ๊กก็ลงไปใช่ไหมก็ไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้หรอกต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ในเมื่อนักการเมืองเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคำถามนี้จะต้องมีการตั้งทุกเวทีต่อไปนี้ในการหาเสียงในการซักถามนโยบายผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเท่านั้นยังไงถ้ามีเวทีผมจะเชิญคุณหมอมาด้วยนะจะได้ตั้งคำถามกลัวนักการเมืองเขาจะไม่เชิญนะสิไม่สิเราเชิญกันเองดิแล้วก็เชิญเขามาแล้วก็จะนโยบายตั้งแต่นโยบายเศรษฐกิจนโยบายเรื่องกัญชานโยบายเรื่องการต่างประเทศแล้วก็มาถึงนโยบายนี้ว่าคนไทยตายทุกปีปีละ 10,000-20,000 คนเนี่ยท่านมีนโยบายมีวิธีคิดแก้อย่างไรถ้าคุณสุทธิชัยถามเนี่ยผมว่าเข้ามานะแต่ถ้าผมถามเขาไม่มาไม่แต่ว่าคุณหมอต้องมาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องที่ผ่านมามันทำอะไรไปบ้างและอะไรที่มันทำไมวิเคราะห์ฟังว่าทำไมมันไม่สำเร็จแล้วก็ต้องตามแล้วต้องตามนักการเมืองนี่นะครับอาสามานะครับจะต้องตอบคำถามของประชาชนแล้วก็ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคุณหมอมีชื่อไม่เผลอๆทุกเดือนเนี่ยมีรูปของคนตายอ่ะญาติพี่น้องเขาก็คงมีรูปติดเลยเหมือนกับเนี่ยเวลา
เราไปต่างประเทศเราจะเห็นมีตัวหนังสือขึ้นว่าณวันนี้เราประเทศเรามีหนี้เท่าไหร่ขึ้นตัวเลขเนี่ยกี่ล้านล้านเนี่ยแล้วก็ขึ้นสิครับว่ามีภาพของคนตายเดือนนี้กี่คน อยู่จังหวัดไหนบ้างแล้วก็มีอาชีพอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันทำให้เห็นนะมันต้องเตือนกันตลอดเวลานะคุณสุทธิชัยผมเคยคิดกับคุณสุทธิชัยเนี่ยนะแล้วไปติดต่อหนังสือพิมพ์นะ บอกผมจะเอาชื่อเนี่ยประมาณเนี่ยต่อวันเนี่ย30ชื่อเนี่ยนะส่งไปให้นะแล้วคุณลงให้หน่อยได้ไหมเขาบอกเฮ้ยดีแต่ปรากฏว่ามันติดขัดอะไรรู้ไหมฮะติดขัดอะไรการที่จะไปลงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขาบอกว่าผมต้องไปเอาใบมรณบัตรมาไม่งั้นคือไม่งั้นหนังสือพิมพ์ลงไปป้าบอกเอ้ยตายจริงหรือเปล่าเนี่ยเดินฟ้องได้ว่าฉันไม่ตายเนี่ยใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าคุณหมอต้องเอาใบผมบอกตายแล้วว่ะแล้วบอยแล้วผม30คนผมจะเอาไงมันตายเมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยนี่คือปัญหานะใช่แล้วก็เนี่ยว่าเอ้ยทำไม่ได้อ่ะไม่แต่ว่าชื่อเนี่ยหมอมีนี่ใช่ไหมมาจากทางการมาจากโรงพยาบาลนี่มาจากตำรวจอันนี้มาจากทางประกันน่ะมาจากประกันนี่คนที่มาเคลมประกันน่ะเออคนเคลมประกันนี่นี่ครับใช่ถ้าเราจะมาออกอย่างนี้เนี่ยนะครับมีสื่อบางคนบอกว่าคุณหมอสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงที่จะไปเปิดเผยไอ้อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไปละเมิดสิทธิ์อะไรเขาหรือเปล่าผมว่าจริงเว้ยเขาอยากจะให้เรารู้เขาคนเขาไม่อยากจะบอกได้ไหมเออเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ใช่ไหมเราจะไปเอาชื่อมาออกมันโอ้มันมีปัญหาเยอะนะครับคุณสุทธิชัยก็ต้องมีวิธีก็มีวิธีมันต้องมีวิธีเอาตัวเลขบ้างแล้วใช่ครับแล้วก็เอาญาติพี่น้องเขาหรือว่าเอาประกันเนี่ยเพราะประกันเขาก็ต้องมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องลดอุบัติเหตุอ่ะใช่ไหมแต่จะต้องไปขออนุญาตญาติคนไทยก่อนหรือเปล่าจะเอาชื่อเขามาก่อนอย่างเงี้ยแล้วโปรเซสมันอาจจะไม่ง่ายนี่หรอกนะจะต้องขอคอนเซนต์ขออะไรเนี่ยแค่ผมมาบอกว่าตายไปกี่คนเนี่ย คุณสุทธิชัยเพื่อนผมหลายคนเนี่ยนะยังต่อว่าผมเลยคือเช้าเช้าเนี่ยผมก็ส่งให้ใช่ไหมฮะใช่ต่อว่ามันก็มีไลน์กลุ่มกันอ่ะคุณสุทธิชัยต่อว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดส่งสักทีหนึ่งเช้าเช้าเขามีแต่ส่งดอกไม้มาให้นะส่งคำคมส่งสุภาษิตแหมเปิดมามันก็ชื่นฉ่ำหัวใจนะพอของหมอมาแล้ววันนี้ตายเที่ยวเลยเขาบอกขออย่าส่งเลยนี่คุณจะได้ใช้นี่คือสังคมไงเกิดความตระหนักสังคมโลกสวยไงหมอสังคมโลกสวยอยากจะเอาแต่ข่าวดีๆแต่มาไม่ใช่ข้อนี่คือข้อเท็จจริงของสังคมต้องช่วยกันให้มันหายไปตัวเลขเนี่ยต้องช่วยกันให้ว่าหมอแท้จริงวันไหนไม่ต้องรายงานเลยจะดีใจมากว่าไม่มีใช่ไหมวันนี้ผมมีหมอแท้จริงบอกมีข่าวดีที่จะบอกว่าวันนี้ไม่มีข่าวรายงานเสียชีวิตเลยสุดยอดอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงจุดนั้นปะโถคุณสุทธิชัยมีเพื่อนผมบางคนเนี่ยนะครับคนสนิทกันเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกไลน์ไอ้รณรงค์ทันทีเนี่ยปีใหม่ก็พูดอีกแล้วนะผมบอกเอ้าทำไมอ่ะจะได้รู้เขาบอกว่าแม่กำลังจะไปเที่ยวนะฟังอยู่เนี่ยนะครอบครัวบอกเฮ้ยมันอันตรายอย่าไปเลยอะไรต้องบอกเลิกมาว่าผมอีกก็ยังจะได้ระวังตัวไงก็เนี่ยคือมันมีอย่างนี้ก็มีนะแปลกนะอันนี้แปลกเหมือนกันเพราะว่าจริงนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยกับไปต่างจังหวัดมีเขียนว่าโค้งอันตรายเงี้ยคุณก็ไม่อยากฟังเหรอนี่ก็เนี่ยที่แถวนี้คนตายเยอะนะคุณระวังหน่อยมันก็เป็นการเตือนไปก่อนช่วยกันด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่แหละคือแบบไทยๆก็ต้องมองว่าเป็นอัปมงคลนะเป็นการแช่งกันหรือเปล่าแหมเช้าๆตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเปิดไลน์มาเนี่ยนะแหมต้องได้เห็นดอกไม้สวยๆถูกไหมคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยคงได้รับดอกไม้วันหนึ่งเยอะเหมือนกันนะผมบอกใครผมว่าใครส่งดอกไม้ไม่ต้องส่งมาแล้วรู้กันแล้วเอาข่าวเอาที่มันเป็นเนื้อหาเอาส่งมาแล้วเราก็เปิดดูตอนเช้าตื่นว่าข่าวทั่วโลกมันก็มีแต่ข่าวเศร้าอ่ะเดี๋ยวนี่ภูเขาไฟระเบิดตายกันเยอะแยะนาซึนามิมันก็มีทุกวันนี่ครับใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงที่เราควรจะทราบอ่ะแล้วมันไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์นะหมายว่าเอาข้อมูลเหล่านี้มาเช่นมีเกิดการป้องกันอย่างสมมตินี้สึนามิก็จะทำไงที่ต้องไปป้องกันถูกไหมครับใช่ครับเราต้องคิดอย่างนั้นนะแต่ว่า
mindset อะไรบางอย่างของสังคมไทยนะคุณสุริชัยครับผมคิดว่ามันมาเอฟเฟกต์ในเรื่องของอุบัติเหตุพอสมควรนะครับเยอะเลยเรื่องนี้ใช่ต้องวิเคราะห์กันลึกนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราเห็นแค่ปลายของภูเขาน้ำแข็งใช่ใช่เราไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรที่มันอยู่ลึกลงไปอีกมหึมาครับที่เฮ้ยทำไมมันทำไม่ได้สักทีในเรื่องของอุบัติเหตุครับแล้วก็ยอดมันนิดเดียวอ่ะไอ้ยอดแค่นี้มันจะมาล้มเรือไททานิกได้ยังไงใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้อะไรอ่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างสุนิชัยครับผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จมันต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ลึกลงไปมากกว่าการที่ใช้ตำรวจมาไล่จับใช่เพราะถ้าเอาตำรวจเอากฎหมายมาเล่นกันอย่างเดียวเหมือนในปัจจุบันนี่นะครับครับอะไรก็เดี๋ยวก็ยึดรถเดี๋ยวก็อะไรอ่ะอันนู้นไอ้นี่โดยใช้กฎหมายเอาตำรวจไปจัดการตั้งด่านอะไรเงี้ยถามว่าถูกไหมถูกนะครับแต่ไม่ถูก 100% เพราะคุณสุทธิชัยคงทราบดีคุณเรียกเป็นสื่อครับกฎหมายของสังคมไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไหมครับศักดิ์สิทธิ์ไหมไอ้การบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยนี่อ่อนปลวกเปียกมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยอ่ะทุกคนก็เชื่อเห็นไหมฮะแล้วการที่จะทำให้คนมีวินัยบนท้องถนนต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดอย่างเรียกว่าไม่มีการอลุ้มอร่วยถูกไหมครับใช่ครับเพราะถ้าเป็นแบบไทยๆอลุ้มอร่วยไม่เฉียบขาดมันก็เป็นแบบนี้แหละถูกต้องเพราะแต่การที่จะทำให้กฎหมายเข้มข้นเนี่ยแล้วกับสังคมไทยอ่ะเนี่ยผมถามคุณสุชัยที่อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยครับยากไหมครับยากไหมยากมากเห็นไหมยากมากแล้วการที่จะเอากฎหมายมาลงบนท้องถนนก็ไม่ได้แตกต่างกับการเอากฎหมายไปใช้กับเรื่องอื่นนะครับถูกต้องแล้วก็เผลอจะอ่อนแอกว่าเพราะมันมีโอกาสคอร์รัปชันมากขึ้นแล้วก็มันทำให้มันทำนี่ไงที่หมอพูดถึงว่ามันไม่แก้ปัญหาคนตายท้องถนนได้เนี่ยมันก็อีกปัญหาหนึ่งในประเทศไทยที่แก้ไม่ได้คือคอร์รัปชันนี่แหละถ้าสแกนแล้วมาตรการแล้วลงกฎหมายก็เคร่งครัดขึ้นแล้วเห็นไหมแจ้งทรัพย์สินก็แล้วก็ยังหลบเลี่ยงได้ใช่ไหมมันมีอยู่3อันนะที่ผมคิดว่ามันมาดึงอ่ะสิ่งแรกที่คุณสุชัยพูดเนี่ยถูกต้องเลยเรื่องคอร์รัปชันครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยยังมีอีก2ตัวนะครับเรื่องของสังคมอุปถัมภ์อันนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดและอันสุดท้ายอะไรรู้ไหมคุณสุทธิชัยครับตัวสังคมไทยเองเนี่ยที่เป็นสังคมแบบว่าสบายสบายอ่ะครับสังคมที่อลุ้มอล่วยสังคมที่แบบว่าไม่เป็นไรไอ้สังคมไม่เป็นไรนี่แหละสังคมไม่เป็นไรนั่นแหละครับไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกจ้าครับอุ้ยไปแค่สองซอยนี่ทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับนะอุ้ยกินเหล้ามานิดเดียวเท่านั้นเองไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยนะสามอันเนี่ยคอร์รัปชันอุปถัมภ์ไอ้นี่แหละครับคือรากที่เป็นอยู่ใต้ไอ้อะไรอ่ะครับไอ้ผิวทะเลที่เป็นก้อนใช่น้ำแข็งมาหึมาใช่นะฮะครับที่เราไม่ได้มองว่าเฮ้ยนี่คือรากของปัญหาที่เราเห็นอยู่ข้างบนครับเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแค่นี้เองอ่ะก็เอากฎหมายดิแก้กฎหมายสิเพิ่มโทษเข้าไปสิครับเป็นไรเลยใช่ไหมใช่แต่การเพิ่มโทษของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยกลัวเกรงกลัวมากขึ้นนะครับไม่เพราะเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เราออกมาได้ถูกต้องนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับแล้วพอเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราบังคับใช้ไม่ได้คุณสุทธิชัยครับมันกลายเป็นนิสัยชินครับเช่นผมยกตัวอย่างเลยครับคุณสุทธิชัยใช้ทางด่วนไหมโทวงโทเวเนี่ยใช่เขาเขียนว่าไม่ให้เกินขับเกินเท่าไหร่ครับ80ใช่ไหมครับ80ครับเราเขียนตลอดเลย80บนโทเวเนี่ยนะบนทางด่วนยกเว้นมอเตอร์เวย์น่ะ120ครับแต่บนทางด่วนทั้งหลายเนี่ย80ผมถามคุณสุชัยมีใครขับ80มั้ยครับไม่มีคุณสุทธิชัยขับ80มั้ยครับไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีแล้วเขียนไว้ทำไมครับครับแล้วกฎหมายไงในเมื่อเขียนไว้กฎหมายเดิมเขียนไว้อย่างนั้น
ครับแล้วมันเนี่ยนะพอมันไม่ทำตามตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับพฤติกรรมคนเนี่ยพอมันรู้ว่าไอ้นี่มันไวโอเลตได้มันละเมิดได้อย่างอื่นเนี่ยนะครับมันก็ละเมิดได้ครับเห็นไหมจากเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราละเมิดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมมันไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเคลียร์ได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถูกจับเหรอเดี๋ยวรู้จักคนเคลียร์ได้เดี๋ยวโทรไปหาใช่เดี๋ยวโทรไปหาคนนั้นคนนี้หน่อยอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์นั่นแหละครับอันนี้บางครั้งพอเราไปโทษเจ้าหน้าที่นะว่าเขาไม่บังคับใช้กฎหมายนะเจ้าหน้าที่หลายคนพูดประเด็นที่เมื่อกี้คุณสุริชัยพูดให้ผมฟังนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่เขาเจ็บปวดมากใช่บางครั้งเนี่ยนะครับเขากำลังจะดำเนินการนะครับครับไม่ยอมนะไม่ยอมครับครับเดี๋ยวนี้เขาควักโทรศัพท์ขึ้นมาพูดนะครับแล้วบอกคุณผมพูดกับคุณดีๆแล้วนะเอาคุณคุยเลยกับคนเนี้ยใช่โทรไปหาลูกพี่เขาโทรไปหาหัวหน้าของตำรวจคนนี้เลยตำรวจคนนี้ทำไงล่ะครับนายครับครับนายครับครับเชิญครับท่านแล้วต้องขอโทษคนที่ทำผิดด้วยขอโทษครับท่านแล้วแค่นั้นยังไม่พอ วันรุ่งขึ้นโดนเรียกไปด่าครับเออใช่แต่ไม่ดูตาม้าตาเรือนั่นแหละครับใช่ไหมเออแล้วรู้ไหมนี่โดนปลุกปาร์ตี้สองไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับทำไมไม่ดูว่าทำอะไรลงไปโอ้คุณสุทธิชัยเป็นตำรวจอยากทำอย่างนั้นอีกไหมครับนั่นสิมันหมดเลยนะใจมันฟอเลยนะคนดีคนดีๆที่ตั้งใจจะเป็นตำรวจที่ดีนี่ก็หมดเลยนะไม่เอาดีกว่าเอาตัวรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไอ้คำขวัญนี่ผมไม่ชอบเลยของไทยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่นะทำให้คนไทยทำอะไรต่างๆนานาที่เอาตัวรอดจริงๆใช่ครับนี่นะนี่แหละคือสิ่งที่อยู่ใต้ระดับน้ำที่เป็นไอ้ฐานของยอดภูเขาน้ำแข็งอ่ะคุณชัยถ้าเราจะพูดกันเรื่องนี้ลึกๆนี่นะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับใช่เพราะว่าการที่จะทำเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สั่งตำรวจบอกเอ้าไปจัดการไปจัดการครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยครับนะครับมันลึกๆแล้วเนี่ยคุณหมอเคยคิดไหมถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดต่อไปว่ามันอาจจะเป็นสังคมไทยที่มองค่าของชีวิตมันต่างกันคนส่วนใหญ่ที่ตายในอุบัติเหตุเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถูกต้อง 70% ครับใช่ฉะนั้นจะมีคนมองว่าก็เป็นคนต่างจังหวัดบ้างล่ะถ้าเป็นคนที่ขับรถเก๋งตายเนี่ยอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นคนเดือดร้อนมากกว่านี้ไหมมันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนนั่งมอเตอร์ไซค์นี่ไม่มีบทบาทในสังคมไม่เป็นที่รู้จักไหมอ่ะก็คนก็เลยเฉยๆอ่ะแล้วกลายเป็นว่าชีวิตคนเหล่านั้นไม่มีความสำคัญหรือเปล่าถ้าเกิดคนดังคนที่มีชื่อเสียงตายถ้านะจำนวนหนึ่งเนี่ยจากกรณีอุบัติเหตุอย่างนี้บ้างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอะไรมากไปกว่านี้อาจจะทำให้เอาจริงจังกว่านี้หรือเปล่าเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นนะแต่พิสูจน์แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเพราะคนที่มีชื่อเสียงการเมืองลูกนักการเมืองคนที่มีชื่อเสียงหลายๆดาราก็ตายครับก็ตายนะที่แหละไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยเพราะคนนี้เขาอยากจนนายไม่ใช่นะครับmindset อันนี้ mindset เลยนะคุณสุทธิชัยครับคนของคนไทยทั่วไปเนี่ยคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเออใช่ mindset ที่เบื้องต้นก่อนเลยนะครับไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกับถ้าไปคิดเนี่ยมันเหมือนแช่งตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับผมก็ยังไม่เดือดร้อนแล้วถามต่อนิดนึงคุณสุริชัยแล้วถ้าเกิดล่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดก็ถือเป็นข่าวเคราะห์ไปไอ้คำว่าข่าวเคราะห์นี่นะโชคร้ายข่าวเคราะห์ไปอันนี้แหละครับ mindset นี่แหละครับอยู่ถูกปลูกฝังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัว mindset อันนี้แหละครับบอกว่าไม่เกิดกับเราหรอกลองดูสิครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าไม่รู้หรือว่าเมาเหล้าแล้วไปขับรถเนี่ยมันอันตรายรู้ทุกคนรู้ครับรู้คุณจุติชัยลองไปถามนี่ไม่กลัวเหรอเฮ้ยโอ้ก็อย่างนี้อยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่ก็เมาก็ขับรถกลับบ้านทุกวันเลยอ่ะเฮ้ย
แล้ววันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะหรือว่าขาวเคราะห์ไงก็แล้วกันนะเออใช่ขาวเคราะห์ก็ขาวเคราะห์ไงแล้วพอขาวเคราะห์น่ะตายไปไม่ได้มีโอกาสมาแก้ตัวนะฮะเออครับใช่ครับใช่ใช่ไม่มีโอกาสมาแก้ตัวใช่เมื่อคนที่ล้มละลายนะครับหมดสิ้นประดาเนื้อประดาตัวยังแก้ตัวได้นะใช่กลับมาเป็นเศรษฐีได้ครับคนติดยาอย่างรุนแรงนะครับยังแก้ตัวได้ครับเห็นแล้วก็กลับมาเออรู้เออไม่เอาอีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ที่เราบอกเออมันไม่เกิดกับเราหรอกแล้วพอเกิดปุ๊บมันตายไปเนี่ยนะมันมาบอกว่าเฮ้ยขอแก้ตัวใหม่เออไม่ได้แล้วครับไม่ได้ละไม่ได้มันไปแล้วหมดแล้วมันหมดสิทธิ์มันไปแล้วมันไม่มีโอกาสหมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์เลยใช่ใช่ตรงนี้ต่างหากแล้วคนที่ยังอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีความมั่นใจครับครับไม่เกิดหรอกไม่เกิดไม่เกิดกับเราไม่เกิดกับญาติพี่น้องเราใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเมาหรือจะเร็วหรือจะโทรถ้าเราเคราะห์ดีถ้าเราเคราะห์ดีถ้าเราใช่เราก็รอดรอดที่บอกว่าอะไรนะ อะไรไอ้ไม้จิ้มฟันจิ้มก็ตายอ่ะคือมันมีสุภาษิตอยู่อันนึงอ่ะใช่ถ้าโชคร้ายเนี่ยนะไม้จิ้มฟันจิ้มแค่ไม้จิ้มฟันจิ้มก็ตายแล้วแต่ถ้าดวงดีอะไรมันก็โอเคไปหมดคนเชื่อกันอย่างนั้นไม่ถึงคราวเคราะห์ถึงคราวเคราะห์ก็จะคำนี้นี่เป็น mindset ที่อยู่ลึกๆจริงๆนะครับแล้วพวกนี้เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคุณสุทธิชัยครับนี่แหละนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์แล้วมาต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้า mindset คนไทยเป็นแบบนี้กฎหมายใช้ได้แค่นี้นะแล้วเราจะลดตรงนี้ลงไปอีกในขณะที่สังคมเป็นแบบนี้โตยังแก้ยากมันคงต้องไม่ใช้วิธีการแบบที่ชาวบ้านเขาใช้กันเพราะถ้าเราไปที่ประเทศเอาอย่างคุณสุทธิชัยไปญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วถ้าคุณสุทธิชัยเช่ารถขับนะคุณสุทธิชัยจะไม่มีทางเร่งความเร็วเกินกว่าที่ป้ายที่เขาเขียนเลยไม่ได้เพราะมันก็เฮี้ยบมากเขาเคร่งครัดมากใช่แล้วไม่ต้องมีใครมารณรงค์นะไม่มีรู้เองโดยอัตโนมัติเขาสอนกันตั้งแต่เด็กชั้นประถมอนุบาลเลยนะครับไอ้เรื่องวินัยเนี่ยเขาสอนกันเรื่องเข้าแถวเข้าคิวคุณสุทธิชัยไม่ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คุณสุทธิชัยเป็นคนไทยนี่คุณสุทธิชัยอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปเรียนป.1มาจากญี่ปุ่นคนไทยที่อยู่เมืองไทยนี่แหละพอไปเช่ารถญี่ปุ่นไปเช่ารถที่นิวซีแลนด์เนี่ยขับรถเรียบร้อยมากเลยเพราะว่าเขาเอาจริงกับคุณเห็นไหมใช่แล้วคนอื่นเขาเร็วไหมล่ะที่เห็นอยู่ในสังคมอ่ะมันก็อย่างนั้นหมดถูกไหมใช่ใช่แต่ของคนไทยเนี่ยลองคุณสุทธิชัยขับ80ดูสิมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราโดนทิ้งอยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวเสียเปรียบคนอื่นก็น่าดูเลยอ่ะไม่ได้เห็นไหมเสียเปรียบเสียเปรียบไม่ได้แล้วเรื่องอะไรเราจะมาทนเสียเปรียบเขาไปกันแล้วเขาไปกันแล้วเห็นไหมแล้ววันหนึ่งคุณสุทธิชัยก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้ววะใช่ตัวอย่างที่หมอแท้จริงเคยเล่าให้ผมฟังนี่นะนี่ชัดเลยก็คือคนญี่ปุ่นนี่แหละไปอยู่ไทยนานตอนแรกๆก็ทำตามกฎกติกาเพราะว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาตลอดไปมากลับทำแบบไทยๆเลยถามว่าทำไมใช่ไหมเขาบอกตั้งแต่ยัน CEO บริษัทยันพันโลงอ่ะก็เลี้ยงแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันก็คือเมาขับรถได้ถ้าอยู่ญี่ปุ่นไม่มีทางโอ้ไม่มีไม่มีรู้ไหมฮะเห็นไหมนี่ขนาดเป็นคนญี่ปุ่นที่เรียนป.1ขึ้นมาเห็นไหมเข้ามาอยู่ในสังคมไทยเป็นยังไงล่ะคุณสุทธิชัยใช่เรียบร้อยไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยทัศนคติระบบอ่ะครับของสังคมไทยเนี่ยมันเอื้อให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะต้องพูดคำนี้แหละครับต้องพูดคำนี้เลยถ้าจะพูดให้ชัดอีกอันนึงก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเนี่ยครับเราไม่คอนโทรลโรงงานทั้งหลายที่ทำอุตสาหกรรมอยู่ประเทศไทยใครอยากจะปล่อยมลพิษปล่อยน้ำเสียอะไรอยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยมาตามสบายเลยครับอันนี้แหละคือเราปล่อยให้คนออกมาขับรถตามสบายใช่แต่ทำได้ไหมล่ะโรงงานเหล่านั้นอยากจะครับไม่ได้ครับเพราะถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเราได้กลิ่นไม่ดีเราต้องไปบอกกรมมลพิษแล้วเฮ้ยไปตรวจสิเฮ้ยผมว่ากลิ่นวันนี้มันแปลกๆนะใช่กรมมลพิษมีหน้าที่ต้องไปตรวจปุ๊บเลยเฮ้ยคุณ
ปล่อยไอ้นี่เกินคุณต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเรามาตรวจอีกสั่งปิดโรงงานนี่คืออะไรนี่คือการป้องกันนะครับถูกไหมฮะครับป้องกันเพื่อให้สภาพแวดล้อมของทางสังคมเนี่ยมันดีครับแต่วันนี้คุณสุทธิชัยออกไปขับรถที่เมืองไทยเห็นไหมครับคนที่ขับรถย้อนสอนมาครับเห็นไหมครับคนที่ขับรถเร็วคนที่ขับรถไปแล้วก็เอาอีกมือนึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาพูดสบายใจเฉิบใช่ใช่นี่คือมลพิษที่อยู่บนท้องถนนที่อยู่รอบๆตัวเราอ่ะคุณสุทธิชัยใช่ครับแล้วในเมื่อเราอนุญาตให้มีมลพิษอย่างเงี้ยวันนึงมลพิษนั้นน่ะมันก็จะมาทำให้เราเสียชีวิตนี่แหละครับนี่แหละเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นมลพิษอย่างอื่นเราไม่ยอมไงเราไม่ยอมแต่คืนหนึ่งวันหนึ่งมีโรงภัตตาคารที่เขาปล่อยคนมาออกมาเท่าไหร่คุณสุทธิชัยครับเยอะมากเห็นไหมแล้วไม่มีใครไปคอนโทรลเลยแล้วเมื่อเขาปล่อยออกมาแล้วมลพิษนั้นไปทำร้ายคนอื่นเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรใช่นี่คือปัญหาตอนเห็นว่าตอนนี้ตอนหลังนี่คุณหมอแท้จริงมีโครงการอะไรกับทางสภาทางอะไรเป็นยังไงครับอ๋อนี่ครับอย่างนี้เลยนี่แหละที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยบอกว่าในลักษณะสังคมไทยแบบเนี้ยครับที่คุณสุทธิชัยคิดว่าคอร์รัปชันใช่ไหมอุปถัมภ์สบายๆนะเรารู้แล้วว่ากฎหมายเราทำได้แค่นี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้กฎหมายนะเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกไม่ต้องมีตำรวจยังต้องมีอยู่ครับนะครับเขาก็ทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้เราต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยยังไงตอนนี้เนี่ยผมก็เลยนำเสนอไปจริงๆเนี่ยนำเสนอทางศูนย์ถนนแล้วเขาไม่สนใจนะผมก็เลยไปนำเสนอท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับครับท่านมีเขาเรียกว่ากรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องของรถฉุกเฉินก็เอาเรื่องนี้เข้าไปมันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอันหนึ่งผมก็บอกว่าเนี่ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาผมลงทุกวันเนี่ยท่านเห็นเนี่ยท่านก็บอกมันตัดเยอะอย่างนี้จริงเหรอหมอจริงครับจริงเลยนะแล้ววันหนึ่งรถฉุกเฉินเนี่ยโดนคนเมาชนตายที่ภาคใต้ตายทีเดียว4 ศพเลยท่านบอกหมอช่วยหน่อยดิผมบอกว่าผมไม่สามารถช่วยเฉพาะรถฉุกเฉินได้นะครับถ้าจะทำมันต้องทำทั้งสังคมครับผมก็เลยเสนอเรื่องนี้บอกว่าท่านครับถ้าเราจะทำแบบปัจจุบันเท่านี้เนี่ยเราทำได้เท่านี้มันต้องหาวิธีอื่นแล้วท่านก็บอกเอายังไงลองเสนอมาผมเอาอย่างนี้เลยผมบอกว่าท่านครับนี่มันยุค 4.0 แล้วนะครับใช่ยุค 4.0 นะฮะการที่เอากฎหมายเอาตำรวจไปไล่จับเนี่ยคุณสุทธิชัยมันเป็นยุค 1.0 ใช่ 1.0 แน่เอาตำรวจไล่ไม่ทันหรอกทำมาตั้งปี10 ปีแล้วอ่ะใช่ไหมยัง 1.0 แล้ว 4.0 นี่คืออะไรเทคโนโลยีใช่ไหมครับเทคโนโลยีนี่เราไลฟ์อยู่เนี่ยใช่ใช่นี่ก็เทคโนโลยีโซเชียลมันไปถึงแค่นี้แล้วใช่ถูกต้องท่านก็บอกแล้วยังไงผมเสนออย่างนี้บอกว่าท่านครับเรามาสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาเป็นอาสาตาจราจรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกล้องหน้ารถเนี่ยมันมาแล้วเทคโนโลยี Facebook เทคโนโลยี Twitter LINE เลยFacebook LINE เลยมากมายเต็มไปหมดเลยใช่ผมบอกเราจะเอามาใช้กับอุบัติเหตุได้ยังไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวนะเราให้คนที่เขามีกล้องหน้ารถเนี่ยครับนะเขาติดเนี่ยเขาช่วยตัวเขาเองแล้วตอนนี้เพราะว่าพอมีรถมาชนมีหลักฐานนะครับครับแต่หลายครั้งเนี่ยณขณะที่เขาขับรถไปเนี่ยเขาสามารถเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่บนท้องถนนคุณชัยเคยเห็นไหมขับรถไปอุ้ยอย่างนี้มาขับนี้ได้ไงเคยด่าอยู่ในใจไหมใช่แน่นะใช่ด่าไม่ด่าในใจด่าดังด้วยด่าดังด้วยแล้วคิดไหมว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคนไปจัดการอ่ะแต่อ้าวมันไปแล้วโทรศัพท์ไปบอกตำรวจตำรวจบอกแล้วมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปแล้วไม่รู้ครับแล้วทะเบียนอะไรอุ้ยมันเร็วอ่ะไปแล้วจำไม่ได้แล้วแต่กล้องหน้ารถเนี่ยมันบันทึกไว้หมดเลยนะคุณผู้ใหญ่ใช่ครับอ้าวถ้าเราเอาคลิปตรงนั้นเนี่ยมานะครับแล้วเอามาให้พูดง่ายว่า
คนที่เขาสามารถถ่ายได้เนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคุณส่งคลิปที่คุณสามารถจับพฤติกรรมไม่ดีบนท้องถนนได้เนี่ยครับแล้วเราให้รางวัลคนเหล่านั้นทำไมอ่ะให้อินเซนติฟไงเหมือนกับมีพลเมืองดีเนี่ยไปแจ้งเบาะแสผู้ก่อการร้ายเบาะแสยาเสพติดเนี่ยขอให้รางวัลนะคุณวิชัยใช่เอ้าไปแจ้งเบาะแสจับคนร้ายเลยนี่เขาให้รางวัลนะครับมันก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมครับที่ถ้าเอาเบาะแสนี้มาหลักฐานถ่ายชัดเจนทะเบียนรถอย่างนี้สีนี้ขับแบบนี้ไม่ต้องไปไล่จับบนท้องถนนได้ซ้ำไปใช่ถูกไหมครับก็ใจเย็นๆเอามาแกะดูดีๆแล้วไปนั่งมาอันนั้นก็เป็นส่วนแต่ที่ผมเห็นได้ผลมากคืออะไรทราบไหมครับคือเวลาที่เราเอาคลิปเหล่านี้ลงไปบนโซเชียลเนี่ยครับโซเชียลกระหน่ำไหมฮะช่วยกันเออใช่กระหน่ำกระหน่ำแบบโอ้โหสุดๆนะใช่แรงเลยนะบางครั้งเนี่ยโซเชียลไปขุดเลยเฮ้ยคนนี้เป็นใครโอ้ทะเบียนนี้เป็นรถใครอ๋อพ่อชื่ออะไรเขาจอดต่อไปทำงานอยู่ที่ไหนเขาเป็นนักข่าวพลเมืองต่อเขาเจาะต่อใช่หรือสมมติเขาไปบอกรถคันนี้ชื่ออ้าวคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยทำไมคุณขับรถแบบนี้คือออกไปโดยโซเชียลเนี่ยนะคุณสุทธิชัยตายทั้งเป็นเลยใช่คือเขาเรียกโซเชียลแซงชั่นนั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะถึงแม้ว่าเราจะเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจได้ตำรวจเรียกมาปรับคุณสุทธิชัยบอก500 บาทเอาไปเลยนะแต่ถ้าคุณสุทธิชัยไปอยู่บนคลิปอ่ะครับคุณสุทธิชัยจ่ายเท่าไหร่ครับจะเอาคลิปนั้นลงไม่ได้จ่ายไม่ได้ไม่มีทางแล้วคนก็แคปมีแสนล้านคนก็แชร์กันหมดแล้วคนก็แชร์กันหมดแล้วมันหยุดไม่ได้ใช่มันหยุดไม่ได้นะครับแล้วคุณสุทธิชัยก็โดนโซเชียลเนี่ยรุมถล่มครับมีดีเจบางคนที่ไปขับรถไม่ดีบนท้องถนนเนี่ยครับถึงขนาดต้องโดนให้ออกเลยนะออกจากงานเลยใช่ออกจากงานเลยเพราะว่าบริษัทก็บอกเราไม่เลี้ยงคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับทีนี้ท่านตรงนี้ผมท่านรองประธานสุรชัยว่าอย่างไรก็บอกว่าเอาเลยอย่างนั้นหมอให้ผมนี่แหละเป็นหัวหน้าคณะทำงานเฮ้ยลองคิดดูสิว่าจะมีทำอย่างไรนะเราจะไปเอางบประมาณที่ไหนมาให้รางวัลคนเหล่านี้ครับนะครับเดือนนึงจะให้คลิปอย่างนี้เท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็มานั่งคิดปุ๊บนะเริ่มโครงการอาสาตาจราจรเนี่ยอาสาตาจราจรเป็นรูปประธรรมเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมิถุนาที่ผ่านมาอ๋อเลยครับเริ่มแล้วนะครับเราก็ส่งออกไปเลยใหม่ๆเนี่ยเราให้เขาส่งคลิปมาที่มูลนิธิมาไว้ครับเรามีเพจอันนี้ชื่อชมรมกล้องหน้ารถนะคุณจัดส่งมาเลยแล้วเราคัดเลือกจากคนที่ส่งมาปรากฏว่าไงทราบไหมฮะครับไม่มีใครส่งเหรอมีส่ง1หรือ2อ่ะเออทำไมอย่างนั้นอ่ะเออทำไมอย่างนั้นล่ะครับคนยังไม่ค่อยแน่ใจครับคนยังไม่ค่อยแน่ใจเราก็เลยคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยคลิปเหล่านี้มันคุณก็อัพของคุณเองก็ได้นี่ถูกไหมใช่ครับปกติก็จะอัพอยู่แล้วเราไปตามหาเอาเองดีกว่าแทนที่แกก็ส่งอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งเออคือเราทำให้เรื่องมันง่ายครับนึกออกไหมเราอยากทำให้เรื่องมันยุ่งว่าคุณต้องมาแสดงตนอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องเขาขึ้นไปเองแล้วเราก็ไปตรวจดูกทมที่เขาบอกใช่เหมือนกับที่ทางกทมเนี่ยบอกว่าเอ้ยใครมาขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าถ่ายมานะแล้วส่งมามีรางวัลแนวคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอส่งไปคุณต้องมาไอดีนติฟายตัวเองมาเป็นพยงพยานสุดท้ายไม่มีใครมาใช่เป็นภาระโครงการก็ไปไม่ถึงดวงดาวเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณมีจิตใจเอาอัพขึ้นแค่นี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เราก็ไปไล่เลยครับตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเยอะแล้วคลิปเหล่านี้พอยิ่งส่งเสริมนะครับเดี๋ยวนี้สื่อหลักเอาไปออกแล้วครับถูกต้องถูกต้องสื่อหลักทีวีทุกทีวีสื่อหลักเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยถูกต้องสื่อหลักนี่แหละจะไปเก็บมาจากโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับนั่นแหละครับเราก็หยิบตรงนี้มาด้วยสิมันทำไมจะต้องให้เขาส่งมาล่ะใช่ถูกไหมถูกต้องแล้วเราก็ตามไปดูว่าไอ้นี่ของใครครับได้จะตายใครครับแล้วเราก็เอาอย่างนี้เลยนี่คลิปในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันคลิปนะครับเยอะมากครับเยอะมากเราคัดเลือกเลยครับเราก็เอาคลิปเหล่านี้มาแต่ต้องตรวจสอบก่อนนะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับถูกครับเราต้องมาตรวจสอบว่าจริงไหมคลิปนี้มีการตัดต่ออะไรหรือเปล่าใช่แล้วคัดเลือกมาคลิปที่เด่นจริงเดือนละ10 คลิปครับ
คลิปที่ได้รางวัลที่1ในทุกเดือนเนี่ยนะฮะครับรางวัลที่1ทราบไหมฮะคุณชัยชัยได้ 20,000 บาทนะอ๋อไม่เร็วนะเนี่ยคุณสุทธิชัยต้องนี่เริ่มแล้วใช่ไหมรางวัลให้ผมเลยนะนี่เริ่มแล้วใช่ไหมแล้วไม่ใช่มีรางวัลเดียวนะครับรางวัลที่1 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากท่านสุรชัยลิ้มบุญเลิศชัยนะโอเคเลยเป็นคนดีนะรางวัลที่2 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรถ้าจะต้องถ้าจับได้ใช่มั้ยหมายความว่าต้องตามจับไม่ต้องจับได้ก็ได้แต่ว่าคลิปคุณเนี่ยสามารถที่จะแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะเราหวังว่าจะให้โซเชียลแซงชั่นไงยิ่งคลิปของคุณเนี่ยว่อนเน็ตมากเท่าไหร่ครับโอกาสที่แสดงว่าคลิปนั้นอะเลวร้ายใช่ยิ่งจะได้คนยิ่งไปแชร์ต่อใช่ใช่ครับอันนี้จะช่วยอันนี้เริ่มมาได้กี่เดือนนะเริ่มมาได้กี่เดือนแล้วนะทำมาตั้งแต่มิถุนาแล้วครับ okay. เข้าเดือนที่6แล้วโอเครางวัลที่3 6,000 บาทนะคุณสุชัยแล้วยังมีรางวัลชมเชยอีก7รางวัลละ 2,000 บาทนะครับอันนี้ต้องทำข่าวเยอะหน่อยให้คนรู้นี่ไงคุณสุชัยต้องช่วยผมใช่เห็นด้วยเห็นด้วยผมไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังมาบอกแล้วทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ผมบอกผมไม่มีงบประชาสัมพันธ์อันนี้ช่วยกันได้อันนี้ช่วยกระจายข่าวเรื่องอย่างเงี้ยแล้วหวังว่ายังไงครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นตาอยู่บนท้องถนนแล้วพอเห็นอะไรไม่ดีแล้วพอสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ากล้องเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นวันหนึ่งพอคุณสุชัยคิดจะขับรถไม่ดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวตำรวจนะเฮ้ยข้างหลังเขาถ่ายเราอยู่หรือเปล่าใช่ใช่นี่ไงแล้วยิ่งกล้องมีเยอะๆเนี่ยผมก็ไปบอกรัฐบาลนะทำกล้องให้มันถูกๆหน่อยได้ไหมเนี่ยนะเนี่ยรถที่ออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีกล้องมาเลยได้ไหมเงียบนะยังเงียบรถประสงค์ภาษีเงียบแต่ว่ารถหน้ากล้องเดี๋ยวนี้มีไม่น้อยแล้วนะคุณหมอเดี๋ยวนี้รถหน้ากล้องมีไม่น้อยละมีคนซื้อเองซื้อเองแล้วผมอยากให้วัตถุประสงค์ก็คือรถทุกคันมีกล้องใช่คุณสุทธิชัยถ้ารถทุกคันมีกล้องนะครับช่วยตำรวจอุบัติเหตุที่เราเห็นเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันเลยครับครับรถชนปุ๊บไม่ต้องมาบอกว่าคุณผิดคุณถูกเอาเข้าข้างทางไปโรงพักหยิบเมมโมรี่มาตำรวจดูใช่ใช่แล้วมันช่วยอย่างมันช่วยอย่างอื่นด้วยนะช่วยอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรมช่วยจับคนร้ายนะช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีทั้งหลายใช่นี่ไงขนาดไอ้กล้อง CCTV ที่มีอยู่เนี่ยใช่ไหมมันยังพอช่วยได้แล้วคุณสุทธิชัยลองคิดดูถ้ารถทุกคันเนี่ยมีกล้องนะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรมาช่วงไหนตรงไหนครับแล้วรัฐบาลบอกเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นช่วงเวลานั้นเอาคลิปมาดูสิใครที่มีคลิปที่สามารถที่จะถ่ายอะไรได้เอามาประติดประต่อกันเนี่ยนะมีรางวัลให้ด้วยโอ้โหคุณสุทธิชัยคนร้ายที่ไปทำอะไรตรงค่ำคืนขับรถมาตรงไหนเนี่ยตาเราเนี่ยจะเป็นตาสับปะรดอยู่ทุกคนทุกแห่งครับรางวัลที่ประกาศนี่รางวัลประกาศมาหลายเดือนแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ไงรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่ว่านี่ผมไม่มีปัญญาเอาไปทำอะไรฮะลงประชาสัมพันธ์นะได้ได้โอ้ยนี่อันนี้ต้องช่วยกันอันนี้เป็นงานประโยชน์สาธารณะครับถูกไหมครับแล้วผมยังหวังว่าวันนึงเนี่ยคุณสุทธิชัยครับเมื่อคนมีความตระหนักว่าฉันไม่เอาและไม่ทำแล้วแบบที่ฉันไม่ขับสวิตสวัสดแล้วก็เดี๋ยวฉันจะต้องไปเป็นแคนดิดแคเมร่าเนี่ยเป็นดาราจำเป็นอ่ะคนด่าเราเฮ้ยอย่างนี้ด่ายับเลยด่ายับเลยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นไอ้ป้ายทะเบียนเราด้วยเอาขึ้นซะอย่างดีทีเดียวเราเสร็จเลยเสร็จเลยครับประกงประกันโซเชียลประกงประกันเขาก็จะรู้ว่าเราทำอย่างนี้ใช่ไหมตำรวจก็รู้ใช่ไม่ต้องไปไล่จับคนท้องถนนไงไม่ต้องไปมีปากเสียงกันบนท้องถนนครับเพราะคนที่ทำผิดตรงนั้นน่ะแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วตำรวจไปเนี่ยอารมณ์มันกำลังขึ้นคุณสุทธิชัยใช่ใช่เห็นไหมฮะครับบางครั้งเอาปืนลงมายิงกันใช่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 นี่ไงไม่ต้องขับไปแล้วเอาไปเลยแล้วใจเย็นๆแล้วค่อยไปเรียกมานี่ใช่ไหมรถคันนี้ใช่ไหมคุณสุทธิชัยเบอร์นี้ลงทะเบียนไว้หนีไม่พ้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเดือนต่อไปเนี่ยมีรางวัลที่1 2 3 4แล้วก็ตามเนี่ยคุณหมอก็ส่งคลิปมาสิส่งคลิปไปให้ทีวีตั้งหลายแหล่ใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งให้คุณสุทธิชัยส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็จะออกให้เนี่ยบอกว่าเนี่ยมีรางวัลที่1ได้อย่างงี้วันนั้นวันนี้เกิดมันก็จะช่วยทำให้ทุกคนอ๋อมีอย่างงี้ด้วยเหรอต่อไปนี้ผมก็จะถ่ายส่งละเนี่ยมันก็จะช่วยกัน
กระจายความตื่นตัวสังคมเนี่ยประชาชนจะเป็นคนบริหารประเทศร่วมกันแล้วตอนนี้นี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคมนะที่เขาเรียกว่า empowerment empowerment ถูกต้องเลยเนี่ยชัดเจนเลยครับใช้โซเชียลมีเดียรัฐบาลแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะใช่ผมเนี่ยเคยไปพูดกับทางภาครัฐว่าคุณลงทุนสิลงทุนไอ้รางวัลเนี่ยนะครับคุณลงทุนสิคุณโอ้ยคุณมีเงินเอาไปแจกทั้งเยอะทั้งแยะนี่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเดือนนึงเนี่ยคุณลงทุนสักแค่เท่าไหร่แสนหนึ่งก็หรูแล้วใช่ใช่เนี่ยนะแต่ผลที่ได้มหาศาลทำให้คนเนี่ยถ่ายเยอะนะครับยิ่งสนับสนุนให้กล้องเนี่ยมีเยอะครับนะความที่เกรงความอะไรล่ะตระหนักมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใช่นี่นะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกว่าเราละในเมื่อเรายังไม่สามารถเพิ่มตำรวจได้ครับแต่เราเพิ่มอาสาตาจราจรบนท้องถนนได้นี่ทุกคนเป็นได้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับอันนี้ปีใหม่เรามาช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้นะครับกระจายข่าวออกไปนะครับดังนั้นก็ยังมีอีกเรื่องนึงคุณสุทธิชัยครับมีเวลาไหมเอาเลยเรื่องนึงมีเรื่องนึงครับเชิญเลยครับครับในงานฉลองอ่ะปีใหม่เนี่ยครับมีองค์กรหลายๆองค์กรครับเขาก็เห็นด้วยกับทางมูลนิธิเนี่ยนะบอกว่าไม่อยากเลี้ยงสุราไม่อยากเลี้ยงสุราเพราะเขารู้แล้วว่าพอวัดเข้ามางานเลี้ยงดื่มเดี๋ยวก็ต้องออกไปขับรถอ่ะใช่ใช่ไหมครับอ่ะประกาศบอกว่าปีนี้เราจะไม่เลี้ยงสุราแล้วเราอยากจะสนับสนุนเป็นซีเอสอ่ะปรากฏว่าไงใช่ไหมครับปรากฏว่าประท้วงฮะประท้วงฮะอ้าวก็ฉันไม่ได้ขับรถมานี่ทำไมจะเลี้ยงไม่ได้อ่ะก็ไปบอกคนที่ขับรถมาสิอย่ามากินครับนะเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ครับคนที่ขับรถมาตั้งใจครับวันนี้ขับรถมาไม่กินไม่กินนะเดินเข้าไปในงานตั้งใจความตั้งใจเต็มเปี่ยมกำลังใจเต็มเพียบไม่กินไม่กินแน่ไม่กินเจอคนแรกแต่เอาหน่อยนะแหมนิดเดียวไม่แต่ยังได้อยู่ไปคนที่สองเฮ้ยหน่อยนะไม่ขับรถมาสาวเชียร์สาวเชียร์เอาหน่อยนะพี่นะไม่นะไปสามสี่ห้าคุณสุทธิชัยครับใจอ่อนใจอ่อนมันบรรยากาศมันมีอย่างนี้นะสุดท้ายมาเจอเพื่อนอีกคนนึงไม่รักกันจริงนี่ว่าเออใช่ไม่รักกันจริงไม่รักกันจริงเฮ้ยชักยุ่งแล้วนะไอ้กำลังใจเต็มเปี่ยมร้อยเนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือ10แล้วจะหมดอยู่แล้วนะพอไปเจอคำว่าไม่รักกันเนี่ยนะโอ้โหลงไปเหลือกับศูนย์ไปเจอคำนี้ฮะต้องยกดื่มเลยครับเฮ้ยกลัวเมียนี่ว่าโอ้โหอันนี้เสียไม่กลัวมีที่ไหนมือทำนี้แล้วเอามานี่เอามานี่เอาแก้วเดียวนะแก้วเดียวนะแก้วเดียวแล้วเป็นไงครับก็แก้วเดียวจริงครับแต่เติมหลายครั้งเลยสุดท้ายเมาครับแล้วก็ขับรถมาก็ต้องไปขับรถเออใช่เขาก็ถามบอกว่าคุณหมอแบบเนี้ยจะทำยังไงเออใช่นะเราก็มานั่งคิดครับทำไงดีอ่ะมันมีแต่ตัวฉุดไม่ใช่มีแต่ตัวเสริมตัวเสริมตัวส่งเสริมตัวชวนตัวยุไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยเลยเออใช่นะเอาอย่างนี้ได้ไหมเรามาคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคนเนี้ยตั้งใจพอเดินเข้าไปมีอะไรเป็นยันให้เขาหน่อยครับเหมือนบ้านที่กลัวผีอ่ะเอายันติดปุ๊บผีไม่เข้าเลยมาถึงปุ๊บเด้งออกไปเลยเนี่ยนะใช่เฮ้ยทำไงไม่มียากดีกว่านะหาสัญลักษณ์อะไรแล้วทำให้คนนี้ดูหล่อๆเป็นคนดีสิเฮ้ยไปคิดโครงการนะครับครับนี่เริ่มแล้วไม่ครับต้องขับไม่ครับต้องขับไม่ครับต้องขับหรือ no drink I drive แปะไว้มันเป็น badge ใช่ไหมเป็น badge เป็น badge เป็นอะไรเป็นสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้สติ๊กเกอร์ติดเอาไว้สามารถทำได้เองแล้วมูลนิธิก็ทำออกมาแล้วนะทำแจกจ่ายด้วย no drink I drive ไม่ครับไม่ครับต้องขับต้องขับพอคุณสินชัยเดินเข้าไปในงานนะครับแล้วหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นต้องประกาศเลยนะเราจะทำสีอย่างนี้นะคนที่ไม่ขับรถมาจะดื่มก็ไม่ว่าเรามีแอลกอฮอล์เลี้ยงแต่คนที่ขับรถมาเนี่ยนะเราจะมีคนถามเลยคุณสุชัยครับวันนี้ขับรถมาเปล่าคุณจะป่าวันนี้ผมมาแท็กซี่อ่ะไปเข้าไปอยากดื่มก็ดื่มเป็นเรื่องของคุณสุชัยแต่พอคุณสุชัยบอกผมขับรถมาครับขับรถมาขออนุญาตติด
เท่เลยสัญลักษณ์หน่อยเท่เลยนะเนี่ยเท่หล่อขึ้นมาทันทีเลยเดินไปที่ไหนเหมือนมียันติดตัวไม่ครับต้องขับโนดิ้งไปด้วยขอเพื่อนเล่เข้ามานะปั๊บคุณสุทธิชัยเอาสักแก้วไหมเห็นเห็นป้ายสัญลักษณ์โอ้โหหล่อเลยมันเหมือนกับอะไรพลังอ่ะพุ่งเข้ามาผ้ายันผ้ายันไม่เอาดีกว่าผ้ายันกันผีผ้ายันเขาเป็นคนดีอ่ะเขาจะเป็นคนดีเฮ้ยเราต้องส่งเสริมคนดีสิใช่ไหมไม่ใช่ให้เขามาเป็นแบบเราไอ้เรามันไม่ได้ขับรถก็ไม่เป็นไรนี่แต่เขาขับอ่ะเราไปชวนเขากินเดี๋ยวเกิดเขาขับรถไปเขาไปขับรถไปชนแล้วเขาตายทำไงเพื่อนล่ะหรือเขาไม่ตายเขาไปชนคนอื่นตายกลายเป็นฆาตกรต้องไปติดคุกอุ้ยตายแล้วว่ะแล้วก็โชคซวยเลยปีใหม่ด้วยฉลองเสร็จก็ซวยเลยเป็นคดีเลยอ่ะโอ้ยส่งไม่เอาแล้วคุณหมอขึ้นยังเอาขึ้น Facebook ยังไอ้ป้ายนะครับในมูลนิธิเว็บไซต์ของมูลนิธิมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้คุณโหลดไปแล้วคุณเอาไปทำเองได้แต่ผมไม่อยากให้ทำเฉพาะปีใหม่คุณสุทธิชัยใช่ทำตลอดผมอยากให้เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมใหม่ของงานเลี้ยงของคนไทยเยี่ยมเลยงานเลี้ยงปีใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรครับตุ๊ดจีนวาเลนไทน์ฉลองตำแหน่งแต่งงานงานบวชงานศพงานอะไรทุกงานเนี่ยมีแอลกอฮอล์ได้ไม่ว่านะใช่แต่จะมีแต่ต้องทำบรรยากาศที่จะเอื้อว่าคนที่เขาขับรถมาเนี่ยให้เขาหล่อให้เขาเป็นคนดีอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วถ้าจะให้ดีสุดๆนะแนะนำอย่างนี้เลยครับคนที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะมาลงชื่อพิเศษองค์กรจะมีพอเสร็จงานปุ๊บจับฉลากพิเศษเลยเท่เลยรางวัลที่หนึ่งสำหรับคนดีอย่างนี้รถเบนซ์หนึ่งคันไปเลยนั่นคือผมคิดว่ามันต้องจูงใจอ่ะเป็นกระแสทั่วประเทศนะนอกจากทั่วประเทศนะทั่วประเทศเลยนะนั่นแหละเนี่ยผมก็มาคิดได้ตอนปีใหม่เนี่ยแล้วเพราะมีองค์กรก็เลยเนี่ยทำโครงการไม่ครับต้องขับหรือโนดริงไอ้ drive คุณหมออย่าลืมแจกมอเตอร์ไซค์ด้วยอย่าลืมแจกมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์ต้องแจกหมดนะต้องแจกหมดนะครับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีๆที่เราสามารถทำได้ในขณะที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนสังคมไทยให้พ้นจากคอร์รัปชันประถมแล้วก็สบายสบายดีเลยครับดีเลยสองไอเดียนี่นะดีเลยครับสองไอเดียนี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับแล้วยังไงหมอส่งทั้งคลิปมาแล้วส่งทั้งไอ้ป้ายนี่มาแล้วก็มีรายละเอียดยังไงส่งมาผมจะได้ช่วยกระจายด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้ตอนนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณแล้วยังครับยังไงก็ขออวยพรปีใหม่ด้วยนะครับคุณหมอครับและครอบครัวนะครับและขอบคุณคุณหมอที่ทุ่มเททำงานทางด้านนี้ตลอดสำหรับช่วยคนไทยครับผมถือว่านี่เป็นสวัสดีปีใหม่สำหรับด้วยครับกับทุกท่านที่ติดตามมีความสุขมากๆนะครับใช่ครับสุขภาพช่วยกันช่วยกันเดินทางปลอดภัยครับผมฝากคำคมนิดนึงคุณสุทธิชัยครับสี่คำสี่ประโยคสี่ประโยคเมาไม่ขับเคลียร์จอดหลับเคลียร์จอดหลับขับไม่โทร go slow4 ข้อนะถ้าทำได้เนี่ยนะปลอดภัยแน่นอนครับปีใหม่นี้ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนไว้ด้วยครับข้อความที่ส่งมาผมอยากให้คนช่วยทำสติ๊กเกอร์ขึ้นบ่อยๆด้วยครับได้ครับขอบพระคุณนะครับหมอครับสวัสดีปีใหม่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เลยครับ